ัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดผ้านาคาจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้เราจะพาเข้าไปชมในตลาดกันค่ะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นแบบสวรรค์สำหรับคนอยากที่จะช้อปปิ้งผ้าไหมผ้าไทยชุดสำเร็จรูปต่างๆเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยต้นทางก็เห็นแล้วนะคะราคาดีมากอันนี้เซลล์เพียงตัวละ500บาทเท่านั้นนะคะคือราคาดีมากจริงๆอ่ะถ้าเกิดใครอยากจะช้อปปิ้งชุดผ้าไทยผ้าไหมมาที่นี่คือคุ้มมากมีแบบให้เลือกเยอะมากเลยนะคะมีหลายแบบหลายสไตล์มากแล้วคือชอบที่เป็นชุดสำเร็จรูปของเขานะคะแล้วก็ราคาคุ้มมากมีอาหารมีของกินขายด้วยนะคะเสื้อร้านนี้สีน่ารักมากเลยเนี่ยตรงนี้คือตัวละ600บาทเท่านั้นนะคะราคาดีมากสีฟ้านี่ก็น่ารักดีนะคะตลาดตรงนี้นะคะก็จะอยู่ติดกับวัดนาคาเทวีบ้านนาคาที่คือกระโปรงสำเร็จรูปนะคะเป็นเดรสผ้าเป็นเดรสผ้าไหมนะนี่เป็นผ้าลายหัวใจนะคะแล้วก็ตัดเป็นแบบชุดสำเร็จรูปแบบนี้สีสันน่ารักมากเสื้อนี่ก็น่ารักนะคะเนี่ยมัทนานาคานี่ก็ดีนะคะเป็นสูตรผ้าไทยสำเร็จรูปอันนี้ชื่อร้านต้นอ้อใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเดรสสำเร็จรูปที่แบบราคาย่อมเยาดีมากเลยอ่ะออกร้านบ่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะไปโอท็อปไปอะไรไหมคะใช่ค่ะกระโปรงนี้น่ารักมากเลยอ่ะนี่เท่าไหร่คะประมาณ1,200นี่นี่น่ารักอ่ะนี่เป็น3กษัตริย์ขอฝากร้านต้นอ้อผ้าทอกับป้อมคุณผ้าไทยด้วยนะคะจากตลาดท่านะคะค่ะขอบคุณมากค่ะตลาดผ้านาคานะคะตื่นตาตื่นใจมากทุกคนใครอยากช้อปปิ้งชุดผ้าไทยนะคะสำเร็จรูปต่างๆมาที่นี่คือแบบดีมากเลยอะร้านเยอะมากคือเดินช้อปปิ้งสนุกเลยนะคะร้านเยอะมากแล้วแบบเยอะมากแล้วราคาของที่นี่คือจับต้องได้นะคะอย่างแบบเดรสที่อยู่ประมาณ1,000ต้นๆอย่างเงี้ยปกติคือหาได้ยากนะคะแต่ที่นี่คือมีแบบที่เลือกเยอะมากแล้วก็จะมีแบบที่เป็นเซลล์ลดราคาอะไรอย่างงี้ด้วยคือดีมากเลยเป็นตลาดที่ใหญ่มากเลยนะคะนี่คือเดินมาจากที่เป็นต้นทางเข้าเมื่อกี้นะคะเดินมาเรื่อยๆนี่คือยังเดินไม่สุดเลยนะทุกคนก็มองไปนะคะยังมีอีกไกลมากกว้างมากร้านเยอะมากดีมากเลยอะตลาดผ้านาคาร้านเครื่องประดับก็มีนะคะหมอนขิดหมอนอิงต่างๆนี่ค่ะกระโปรงผ้าทอมือมัดหมี่หมักนุ่มหมักโคลน 1,100 บาท
นี่เป็นเดรสสำเร็จรูปจากผ้าคราม 1,650 เนี่ยค่ะคือราคาในตลาดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนี้หลายร้านมากเลยซึ่งดีมากเลยนะคะเดี๋ยวจะเดินไปจนสุดตลาดเลยนะคะสำรวจให้ครบเลยว่ามีอะไรบ้างคือพวกเสื้อสำเร็จรูปเขาแบบน่ารักอะซื้อแล้วไปแมทช์กับกระโปรงหรือว่ากางเกงอะไรแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าผ้าสิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ